เขาให้พวกเราเรียงโลอ่ะแย่แล้วพี่กิฟต์เฮ้ยแต่พี่ตัวครบพี่เป็นคนแบนแล้วพี่เป็นคนแบนนะพี่ได้แหละได้แหละมันแบนไม่เป็นไรหรอกสบายกิฟต์สบายเอาพี่โคตรเข้มอยู่แล้วเรื่องแบนตรงเนี้ยได้เรียงสบายเลยคือถ้าไม่มีถ้ากูแบนไม่ทันกูแบนอาร์ทอกก่อนตัวแรกก่อนหนึ่งตัวคือคาซีก็เป็น CAR ได้จำไว้ถ้าเกิดสมมติว่ามีอะไรแบบพิมพ์เตรียมบอกว่าก่อนขอสัก3วิลด6เหรอ5วิแล้วกันวิ่ง5วิเราต้องอ่ะ5วิ5วิคือต้องมีแบบว่า2ตัวเหลือแค่2ตัวพอ5วิอ่ะมันอย่างน้อยมันยังพอนึกออกปุ๊บคอตัวเดี๋ยวพี่คอตัวสะกดได้ดีเอาอย่างงี้ดีกว่าเปลี่ยนแป้นภาษาอังกฤษรอเลยเป็นจะรอแล้วภาษาอังกฤษรอแล้วลองนะเดี๋ยวเคนสบายสบายละทรันเดิลไหมทรันเดิลโอ้สบายเลยพีเอชไม่มีฟังผมจะบอกให้โอเคเทสอาเฟรีออสสะกดยังไงพี่เอพีเอพีเจอเลยเอพีเจอเลยโอเคใช่ได้มาแล้วเรื่องนี้ของพี่ไม่พลาดแล้วพี่ไม่พลาดแล้วพร้อมแล้วแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปคุยกับพวกเขากันเลยดีกว่านะครับผมตาครุสกับเพจ League of Jerkian เอ้ยนี่มันหน้าของคุณเนี่ยมันคุณท็อปปี้นี่หว่ากับคุณตาครุสเอ้ยข้างหลังคือใครอะครับกิฟคือเขาเป็นน้องชายที่พี่รักแต่ว่าเขาไม่ได้มาด้วยเขาก็ดูเหงาๆนะจริงๆแล้วนี่เลยสวัสดีคุณป๊อปปี้คุณตาครุสอีกครั้งสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยผมขอถามคุณตาครุสก่อนเลยว่าตอนแรกอะผมคิดว่าแบบทั้งทีมคุณแทนนี่กับคุณตาคุสแบบมาเอาคอนเทนต์เนี่ยแต่สุดท้ายนี่ลูกพี่มาถึงรอบชิงอันนั้นลูกพี่ไปฝึกซ้อมอะไรมาดีกว่าคือไม่ได้ซ้อมเลยตอนนี้เล่นลงแรงอย่างเดียวเลยแล้วก็ต้องเรียกว่าคือ8 9ตาที่แพ้ติดเลยตอนนี้ธรรมดาธรรมดาแล้วแต่ว่าจริงๆตอนแรกคิดว่าแบบคือไม่รู้ว่าน้องๆเขาเก่งขนาดเนี้ยคือน้องๆในทีมเก่งมากแต่ละคนนี่คือผมเพิ่งรู้ประวัติคือเขาเก่งแบบสุดอ่ะอ๋อระดับท็อปประเทศเลยนะใช่แล้วคุณป๊อปปี้อ่ะสภาพในทีมเป็นไงบ้างตอนนี้คือถ้าสภาพทีมตอนนี้ก็เรียกว่าจังเกิลเล่นอยู่ร้านเกมท็อปเลนเพิ่งโผล่มาว่าทีมหนูพร้อมค่ะทีมหนูพร้อมมากโอเคก็ดูจากข้างหลังนะเป็นอาหารเช้าซีเรียลไว้กินเติมพลังงานใช่ตอนเด็กผมชอบกินมากเลยพอดีว่าหนูไปเรียกร้องไว้ว่าทำไมหนูไม่ได้เป็นสตาร์การ์เดียนเหมือนคนอื่นเขาบ้างเขาก็เลยเอานี่ไปก่อนละกันสตาร์ฮันนี่ขอบคุณมากจริงๆเห็นแล้วหวานปากใช่เลยนะเอ้ยต้องถามหน่อยเป็นคำถามที่ไม่ถามไม่ได้วันยังกระป๋าเต้นนะครับผมคิดว่ามีโอกาสจะเป็นแชมป์กี่เปอร์เซ็นต์ครับเริ่มจากป๊อปปี้ก่อนเลยดีกว่าเอางี้ถ้าเกิดว่าทีมไม่เล่นพลาดเลยแล้วทีมที่ทากุสโยนนะคะโดยเฉพาะมันจะมีอีตัวหนึ่งเนี่ยที่มักจะชอบเล่นโยนเนี่ยก็ความเป็นไปได้ว่าทีมหนูน่าจะพลิกชนะมาได้ 5% โอกาสมันแรงมากเลยอ่ะแล้วลูกพี่ตาคุสอ่ะคิดว่ายังไงบ้างดูทรงแล้วโบ3วันนี้เอาจริงอยู่ที่น้องที่เขาดับเลยถ้าน้องเขาบอกว่าเอ้ยพี่ผมอยากเห็นพี่โยนเกมอ่ะเขาดับตัวนี้มาก็เรียบร้อยเลยมันอยู่ที่ดาวจริงอยู่ที่ดาวอยู่ที่น้องเขาเดี๋ยวพี่กิฟต์ในช่วงตอนสุดท้ายก็ได้พวกนี้มันเหลี่ยมไหมใจไม่ได้เอามันเหลี่ยมใช่ไหมเออนะโอเคขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับเตรียมตัวเข้าห้องกันก่อนดีกว่าเนี่ยผมขอบคุณครับสู้แข็งขอบคุณครับครับไปเท่งเย้โหมีเสียงดิสคอร์ดมาด้วยนะผิวซีเรียลป่ะพี่อยู่ซีเรียลทำไมไม่เปิด eye tracking กลัวคนเอาไปให้พี่เจเจดูไม่เห็นคือ eye tracking มันมองจอ1ไงอันนั้นมันคือพี่มองจอ2แต่ไม่ได้เปิด eye tracking นะถือว่ามีพิรุธมากเลยผมจะไม่มันแลกไม่ได้เพราะว่านี่ถ้าเกิดแลกเดี๋ยวสัมภาษณ์อยู่กูกลายเป็นนามหน้าเอเลี่ยนบ้างกลายเป็นอะไรบ้างคือมันไม่ได้สัมภาษณ์เคยไปรอบนึงแล้วไม่ได้สัมภาษณ์เลยเขาเดี๋ยวเอาเปลี่ยนเป็นนู่นเดี๋ยวหัวกูโลนเดี๋ยวกูเป็นในนั่นอะไรเงี้ยทีมงานก็สัมภาษณ์ไม่ได้เลยใช่เหรอวันนี้คือวันก่อนมีคนบอกว่าพี่ขิงเยอะไปแม่ผมโดนกูเลยกลัววันนี้ก็เลยไม่ค่อยได้ขิงเลยนี่คือเสียงอันนี้เหรอวอลไฮมาดีนะน่าเล็กกว่าอยู่เลนเอกได้ผมจับตาดูน้องโดนเนี่ยข้าวอร่อยเหาะเลยเหรอไปดิไปนะเลนเอกนะมีมอลไฟมีแจ็คเมื่อกี้คิดถึงแจ็คอยู่เล็กไปเล็กไป
เชนก็ได้เรนเน็กก็ได้ก็ได้หมดพี่เรนเน็กไปเลยเรนเน็กไปเลย Let's go Let's go guys Let's go Let's go Let's go ไม่ได้ตอดหรือว่าได้วะจะมาแล้วหรือยังจะได้เดี๋ยววะตรงกลางไม่น่าโดนแก๊งแต่ว่ามีภาพเขาจะวิ่งมาเวทพี่อยู่นะตรงกลางเขาพยายามดันให้ไปบนแทนชอบๆๆๆจะรอดนะรอดพี่รออย่างเดียวเชี่ยพี่ชายเวอร์ชั่นมีสติไอ้สัตว์ยังไงเดี๋ยวเขาจะวนวะน่าจะวนแล้วแต่ผมเข้ากลางเท่านั้นพี่ระวังนะพี่อยู่ก็จะวางแล้วตอนนี้ปั๊มละผมไม่เห็นเหมือนกันแบบผมว่าตรงนี้แหละสวยรอโซนหน่อยเอาปูบ้างหนึ่งมีเคสเปลี่ยนจริงหน้าทีพีเอไปมีเคสลืมรู้สึกว่าได้วะที่มาโซโลคิวโอ้เชี่ยแปลกพอดีว่ะสวยแล้วพี่เนี่ยหน้าแฟดออกเหมือนกันไม่ไรพี่เราไม่ถึงแล้วแลกคิวโอเคไม่ไหวมันกวนสมาธิพี่พอดีพี่เลยไม่ได้เคยนะแต่ผมว่าพี่สองมันเอารูนผิดมาเลยว่ะเดี๋ยวแบบไทแมนอะไอ้ลอยไม่ต้องเห็นพี่เขาโซโล่ไงข้างหายโอ้พลาดว่ะเชียร์แต่เขาไปเอาไอ้เฮียเม็ดเก่ารัดกูก็นึกว่าบอกว่าเขาโลแล้วกูเล่นในป้อมได้สัตว์เฮียเก่ารัดแม่งเดอะเบสพลาดไปหน่อยเดี๋ยวไปรีบไปรีบคืออะไรไอ้เม็ดตรงกลางน้ำอ่ะเขียวพี่หน้าเหมือนนี่หรอต้องไปครับนี่ survive พี่กิฟต์โอ้โหแม่งเหรออุ้ยตื่นเกือบอย่าเกือบนิดเดียวโคตรโคตรเออถ้ามีลาได้รวยเลยพี่กําลังจะบอกพี่กิฟต์ว่ารอผมแป๊บนึงผมกําลังขึ้นไปคือแบบว่าช็อตเค้าหลบเข้าไปในไอ้นี่พอดีแบบแม่งพี่ฆ่าไปแล้วอ่ะคือแค่นิดเดียวจริงA few moments later. ขนมมานาลิงอาจจะซ้อนว่าไงกำลังไปรับยิงมิวพี่แอนได้บุกแอนยิงแฟดแต่จะเข้าไปต่อโอ้โหเย็ดโคตรไหลแล้วว่ะคือแม่งใช่แบบว่าแฟดหนีเขาป้อมแล้วก็ไม่ไหววะเฮียกูต้องแบบเซฟพี่เฮียแล้วโทษทีวะเฮียคือแม่งโอ้โหสัตว์เลยไปเล่นล่างเล่นล่างก็ได้เดี๋ยวพี่เซฟละตอนนี้ก็เซฟแหละนะแม่งบอกว่าแม่งเกลื่อนจัดเลยดิเพี้ยมันเลยทามมิ่งเซฟแล้วดิโอ้มีของได้อยู่แล้วดิโอ้แม่งเลือดโลป่ะโอ้ยแอร์เบสใส่ด้วยเย็ดแม่กะทันทำให้ผมโอ้โหได้เล่นเชิญได้ปะได้เออพึ่งตีน่ากดตีไปเลยว่ะเอ้ยกดแล้วแม่บอกว่าลงมาตายเลยเขาจะให้มังกรแล้วเขาตอบประหลอดนะพี่ไม่เปิดแล้วมันทีพีเช็คเจอลำไปซ้ายสามพี่โดนดับหน้าอยู่แถวเนี้ยหน้าอยู่ตรงกลางหน้าไล่หลังผมอยู่โอ้แฟนเป็นวอลโอ้แรงจับเลยวะขึ้นเลยครับแรงเหี้ยๆเลยวะแกเลยวะคนซินดาเบิร์ดพี่พยายามไปช่วยแล้วไหมนี่แฟดมันแฟดออกโอ้ไม่ก็หน้าทีพีมาแทนเหี้ยเลยไม่เป็นไรพี่สบายอ่อนให้เขาก่อนวอมวอมไอ้เหี้ยโอ้เข้มอ่ะไอ้เหี้ยเข้าเลยเ
โอ้ยนี่แหละมันนี่แหละเรดิวเสิร์ฟท่าเยอะสวยสวยมันเข้าบ้านก็กลับบ้านอยู่เย็บวีเด็บแต่จะเย็บพี่กี้ไปเย็บพี่เดนไปอยู่เดนตลอดเลยขู่มันหน่อยแห่มันพี่แห่มันไม่ทันทันเอาเราเลยบอกว่าเข้าไปพี่เดี๋ยวบ้านแหกเอาเราทำเสียงพอพี่ขู่เข้าไปอ๋อโอเคมันจะเสียงง่ายนี่แกนว่ะพี่คิดถึงนูนูเลยว่ะเอ้ยนี่ไงลิงเจแล้วนะได้เขาเจ็บอยู่โอ้ไม่ถึงอยู่ครบเลยอ่ะลิงโลมึงว่าเราเปิดเลยก็ได้พี่เราเปิดแล้วดันมันลากหน่อยลิงกลับนี่เหรอเก็บดูออกนะดูออกลิงยังอยู่โอโดนตัวนั้นตายโอ้โหไม่ได้มังกรไรพี่ไรคุณน่าจะโฟกัสโทษเลยสงสัยผมแบบไม่หยุดอ่ะโอ้โอ้ my god ได้ทายแล้วโอเคแล้วก็ไม่ยากมากนี่ได้อยู่ผมได้อีกแล้วพี่เราชนะแล้วโอเคพี่ว่าเราทำได้อยู่รอที่พี่กายเกิดมาดิเราท้าไม่มีไม่เคยบินตั้งแรกอยู่แล้วกดพอที่ฟ้านะไม่มีใครเล่นมุกมันไม่เคยกดด้วยเปล่าพี่ไม่เคยกดพี่แค่คนหนึ่งกดปะอ๋อ EG โอ้โหพี่ตัวแล้วแบนเลยเด็กตันเลยไม่ต้องแบนมันต้องมีกูไม่เลื่อนแม่งเลยพี่โคตรยากเลยเจอยาสุโขว่าโมติกูตบประจำมันนะเว้ยอ่ะจังหวะเนี้ยจังหวะเงียบๆเนี่ยพี่ซ้อมเลยซ้อมพิมพ์ชื่อตัวละครอ่ะใช่อ่ะรอบนี้เราชาเลนจ์เลยเราจะไม่พิมพ์ชื่อให้พี่ก๊อฟแต่ว่าเราจะพูดชื่อแล้วพี่ต้องพิมพ์ให้ถูกนี่พี่ว่าทำได้ป่ะอามาสัก1ตัวเอคาริมเฮดเชียพิมนานนี้อะไรอะไรอ่ะ HEI HE แล้วก็ HE HE แล้วก็อะไรอีกแล้วก็แค่นี้น่าจะขึ้นแล้วเฮกริม HE เนี่ยโอ้มันขึ้นเยอะนะ HE อ่ะเพราะว่ามันเอาตัวสะกดอย่างเทรดก็ขึ้นพี่นี่มันขึ้นแล้วสบายแล้วคืออย่างน้อยมีเหลือแค่6ตัวแล้วชิลแล้วเชียเดี๋ยวผมบอกเขาไปก่อนนะว่าแป๊บเหมือนบุ๊กไม่อยู่ใช่ปะมาแล้วมาแล้วอ๋อขนาดว่าเรดี้หรือยังถึงแม้ว่ากูจะเจอเฮียแจ็คแล้วก็ดูสภาพทรงน่าจะคิดซะว่าเกมแรกพี่ไปนับเกมเมื่อกี้ใช่อันนี้คือโบ1ถ้าเราคิดอยู่ในหัวว่าเราเพิ่งแพ้มาเราจะแพ้อีกเลยเราต้องคิดว่าเมื่อกี้เราชนะมาแล้วเราหลอกตัวเองเลยแล้วเราใช่หลอกกลับได้ไหมเราแบบสูตรแบบโบนหนึ่งแล้วเราก็แบบเติร์ดปื้ดเลยแพ้แล้วไอ้เหี้ยวิกเตอร์สกินไม่เท่แพ้เท่สุดแล้วพี่สกิน150กินนี้เท่สุดแล้วพี่ในวิกเตอร์อ่ะเฮ้ยแจ็คหายโอ้พี่มันเสร็จแล้วอ๋อใช่เหรอไอ้เหี้ยคือแบบว่าโฟกัสจัดเลยว่ะโทษทีว่ะใช่พี่อาจจะเสีย2คู่ไม่โดนเลยวะเนี่ยมีซาวพี่ตอนพ่นไฟผมมาด้วยผมมา มีว่ามีซาวอ่ะไม่สบายวะน่าจะได้พี่นายได้บอมหายนะครับบอมหายเข้ามั้ยกูจะฟาร์มวู้ฮู้ไม่ดีเขาหรอกกลับแล้วกันฉันเล่นท็อปเลยโอเคติ๊งหลับฟ้าเดี๋ยวผมยืนประมาณตรงนี้ถ้าเขาได้โอเคช่วยแล้วช่วยเจ็ดเป็ดไม่ได้แจ็คหายไปแล้วอาจจะไปทีพีไม่การติเฮียอ๋อคืออะไร
กูจะฟาร์มโดนหนีโดนชัวหนีโดนชัวโอ้ my god โอ้อยู่ในการคำนวณพี่เข้ามาอยู่ในหูแต่เมื่อไหร่เนี่ยโอเคการกูยังไงกูได้คิวอ่ะไม่ได้ยังไงเลยวะเขาเริ่มแรกทุบผมขากลับเขาหลุดไปแล้วหลุดไปแล้วเขาหลุดไปแล้วได้มาก่อนนะปลอดฟ้าเป็นอัพเอทเข้าหน่อยไหมเฮ้ยหลุดปะเขาหลุดเขาหลุดนั่นแล้วพี่กิฟต์กำลังบวกกันเนี่ยใช่เหรอพี่ตั้งสติตั้งสติเลยพี่แต่ว่าเรากูสู้ไหวปะวะเฮียคือผมไม่ได้แบบจอไปดูพี่ด้วยตึ๊ด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 กูว่าเขาโดดหนีได้เขาโดดหนีได้มันเพิ่งเคาน์เตอร์ปะพี่หรืออะไรคือพี่อ่ะพูดตามตรงไม่รู้มันเขาน่าจะมีอีอ่ะเออ e กับ q เขายังไม่ได้หมุนแต่พี่ก็นั่นแหละแปลว่าเขามี divine นะพี่อาจจะต้องระวังหน่อยอ่าพี่ใช่พี่มีโกดอยู่แต่ไม่เสียได้ไหมอันนี้เออไม่เสียน่าจะถอยอ่ะช่องแชทไหมพี่ช่องแชทอาจจะรู้คำตอบมังกรพี่หมดก่อนโอเคเราแค่โยนไฟไล่ตู่เข้าไปพอละไม่ได้พี่อติแล้วทำฟาร์มจริงฟาร์มจริงแต่ว่าที่นั่นไงคือทันเดอร์เข้า1ตัวฮะเดี๋ยวที่พี่ตายโดนทันเดอร์เข้าอ่ะอ๋อไม่แต่ว่าภาพที่ผมเลือกมันคือการฟาร์มมันต้องด้วยการแบบว่ามันต้องมีทะเลาะกันมันต้องมีคุยกันนิดนึงว่าเออถ้าเข้ามาสู้อ่ะมันจะเลือกประมาณนี้นะเพราะนั้นฟาร์มดีกว่าใช่มั้ยอ๋อไม่อันนี้ทำให้น้องๆในแชทดูเข้าใจในแชทดูว่าเออนะกูว่าพออันพร้อมแล้วกูตายเลยอันพร้อมปุ๊บแล้วภาพที่เห็นคือกูตายทันทีเลยไม่พี่กี้มีสติแล้วตอนนี้อันนี้คือแพทติคอลพอร์ตถ้าตายอีกก็แปลกละพี่ผมว่าพี่การน่าจะได้ร่างประมาณเกือบ20นาทีเดี๋ยวไม่กันเลยเท่านั้นเลยอ่ะพี่พี่ว่าเดี๋ยวพี่เก็บอีกไงดีกว่าหลังนี้ถ้าทีมเล็กแล้วเดี๋ยวกลับรอเลยล่ะเออซึ่งยังเก็บอยู่เลยผมโชว์เวฟร่างออกไม่เวฟรถถังว่ะพี่ผมไปฉีดเวฟนึงไปรับก่อนก็ได้เดี๋ยวร่างมาเดี๋ยวพิ้งแบบฉีดที่อีเดียวเอารถถังกลับตกตึ๊ดดึงตึ๊ดเฮียแจ็คมันเอาป้อมแตกได้เลยเนี่ยมาช่วยรับหน่อยเดี๋ยวพี่ยืนนี่แป๊บนึงผมว่างชิวเฮ้ยทันเดินอยู่หลังพี่กิ๊ฟผมมากระโดดออกพี่กระโดดออกอัลติเมทกำลังไปพี่อัลติเมทกำลังไปพุ่มต้องร้อยพี่ต้องร้อยผมได้ผมเลยผมต้องวิ่งไปเติมข้างบนอยู่ผมว่างจัดเอาได้โดนป้อมโดนป้อมสวยแล้วยกอีกสวยสู้ได้ตัวเลยเขายังมีติที่บุกตีให้หน่อยตันเลยยังเหี้ยเลียมันแรปแล้วแล้วพี่กิ๊บเดี๋ยวข้างล่างพี่ได้พี่ไปล้างให้ไปเรียบร้อยฮะสู้ได้แต่พี่ตีป้อมบนนะที่ไหนพี่เจอพี่เราต้องเอาพี่ไปละโอ้ก่อนพอลิฟท์ท่านเอาลิฟท์ต้องปล่อยรีบระวังนะพี่อย่าตายเอาไว้เดี๋ยวผมตีเลยพี่กิ๊ฟให้เคลียร์เวฟอย่างเดียวก็ได้พี่เออพี่เคลียร์เวฟเดียวปล่อยรีบพี่ปล่อยก็ได้ได้จะปล่อยรีบกลางขอฟังดูฟังนี่นะผมเอาช้าไม่ได้ผมมีหน้ากากเผาดีแรงอยู่ฉันเดินมาได้ไม่แฟนตัวนี้ไม่แฟนได้ได้เลยสวยมีโอมโดนนั่นเนี่ยบอกให้โอเคเขาโดนอะไรไม่รู้แจ็คอยู่นี่ป้อมตีตังเชียร์ละโทษเลยวะแจ็ควับผมแทบโดนแทบแต่มันวาร์ปไปด้วยขึ้นเลือดขึ้นหลอดอ่ะรู้ละรู้ละเบิร์ดไปเลยมาไม่ทัน
ไม่มาเขาไม่มานี่เราไปยึดหน้าป้อมเขาใหม่ได้เลยนะได้ได้อีหนึ่งเหมือนเดิมไม่ไม่ไม่เอากลางดีกว่ากลางแต่นี่ไปเดินใช่ใช่โอเคไอพิลล่าเบรกหน้ากูดังเขาเหมือนจะไม่อยากดึงพี่กิฟต์เลยวะดูดูข้างบนหน่อยดูข้างบนหน่อยดิไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ปิดดูปิดดูปิดดูไม่ยอมไม่ยอมจะไปอยู่ปิดได้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 โดนโดนคือโดนอุ้ยคอมโบอะไรวะเนี่ยเป็นคิวมาเป็นคิวมาอย่างนี้เป็นคิวมาอีกเป็นคิวมาอีกเป็นคิวมาอีกต่อเนื่องต่อเนื่องไปเออไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วพี่บอลละบอมบอมบอมพี่จะถ่ายไปโดนยกเหรอเขาเดินถอยมาโดนบอมบอมเขาไม่มีจุดไหนแล้วมีโล่ละบอม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 เดี๋ยวตีกลางต่อเลยก็ได้กลางกลางโต๊ะเล่นเหลี่ยพี่แทงกลางให้ไปเลยอยู่ไกลอยู่นะแทงป้องพี่กิ๊บแทงเลยอย่าตีเลยตีเลยโอเคนี่คือความถึกของชิวาน่าแล้วเดี๋ยวรีเซ็ตกลับไปต่อล่างก็ได้บาลอนเหลือเยอะเลยเออแค่จะออล่างไปเยอะเอาว่าพินด้าใช้สตาร์หน้าผากไปแล้วผมว่างไม่โดนซึ่งหล่อละซึ่งหล่อละสองกระตังกลัวตายว้าวสวยๆๆมันทำไมฮะมันทำไมมันทำไมทำไมเหมือนออยมันอยากดีป้อมแค่เอาพาสซีฟมันทำไม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 ข้ามบนข้ามบนก่อนแล้วคิวไอ้เหี้ยไม่มีเดโมนิกก็ไม่มีดาเมจนะกูเกาะชนอย่างเดียวสวยๆๆเล่นดีเล่นดีโอ้ my PG well way Let's go ไอ้เหี้ยเกมแห่งความอดทนของผมว่ะเนี่ยมันเพลงมันเดินมาอ่ะพี่ดูดาเมจดิไอ้เหี้ยเหี้ยเคได้ไปต่อไม่พี่แต่ผมรับดาเมจเยอะมารับสกิลแต่แม่งไร้ประโยชน์สัตว์ไอ้ควยต้นเกมแก๊งใครไม่ได้เลยแม่งถอยถอยถอยไม่มีคนเซตให้พี่เลยพี่แบบเลนแบบพิกเตอร์วันหน้าไปไฟบนรอบเดียวกูแปลงล่าคิดเอาเลย ผมว่าเพลง DPR อัลบั้มใหม่มันดีมากเลยว่ะแบบฟังแล้วชนะใช่เหรอใช่แต่พี่ว่าเพลงไอ้กูจะฟัง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 อย่างเงี้ยชนะง่ายเลยเมื่อกี้กูท่องตลอดเลยตะกี้กูท่องตลอดเลยกูจะฟัง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 อย่างเงี้ยได้ยินเพลงทอมแอนด์เจอรี่บ่อยมากใช่อ่ะเพลงอะไรวะที่พี่ร้องอ่ะไอ้ทำนองเลยนะก็เดี๋ยวก็ติดริงติดริงติดริงติ้งติ้งแค่เพลงเดียวกันนั่นแหละไอ้เหี้ยกูจะฟาร์มนั่นแหละแห้งกูจะฟาร์มกูจะฟาร์มฟาร์มฟาร์มกูจะฟาร์มฟาร์มฟาร์มใช่ใช่ใช่ไม่สนเลยเหี้ยใครทำเหี้ยอะไรกูไม่สนเลยไอ้ช็อตนี้พี่ตายอ่ะช็อตนั้นนะพี่รู้สึกว่าพี่เริ่มแข็งแกร่งเห็นเขาโดนเจ็บๆก็เลยจะเข้าไปเทรดเรียบร้อยทันเดอร์โฟตูนเลยกว่าอันนั้นกูฟาร์มหนีอย่างเดียวเลยไม่สนเลยอ่ะแต่ว่าดีแล้วพี่เพราะว่าเป็นช็อตที่ทำให้ผมได้แปลงร่างเลยไม่ใช่ผมรู้แล้วได้แปลงร่างชาติไหนเขาไม่บวกเลยเอาเป็นเรื่องชเวเดปองพาร์ทสองไหมได้นะพี่ได้นะอันนี้คือพี่มาแล้วใช่ไหมพาร์ทสองคือครั้งที่แล้วเนี่ยพี่ต้องย้อนกลับไปก่อนสมัยตอนที่ปอตอนนั้นกูปออะไรวะกูเล่าไว้ว่าปออะไรคือเราต้องเอาเส้นเรื่องเดิมหรือเราไปอีกมัลติเวิร์สนึงเลยปะล่ะเอาเรื่องใหม่ก็ได้เอออีมันติเวิร์สนึงอ่ะคือเขามาเจอพี่ที่หน้าโรงเรียนใช่ป่ะแล้วเขาบอกว่าเออเนี่ยตอนนี้เขาเปิดร้านหมูปิ้งอยู่อยากแบบชวนคนไปอุดหนุนซึ่งในสมัยที่พี่ป.3ยังไม่มีสิ่งที่เรียกว่าหมูปิ้งนับเป็นแคตตาล็อกอาหารเว้ยคือมันเป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องแปลกใหม่ของประเทศไทยมากเลยนะในตอนนั้นคือคนแม่งไม่เคยเอาหมูมาปิ้งกับไฟอ่ะไม่เคยก่อนหน้านั้นเขาแบบใช้ไมโครเวฟกันตลอดนึกออกไหมพอลองผ่านครั้งแรกอะไรอย่างนั้นเฮียกูจะรีเวิร์สยังไงก็เรื่องของกูโอเคทีนี้ก็คือพอก่อนหน้านั้นเขาใช้การทำหมูปรุงสุกด้วยการแบบใช้ไมโครเวฟอย่างเดียวเขาไม่เคยต้มไม่เคยใช้ถ่านไฟเลยเว้ยนี่พอไปครั้งแรกที่แล้วก่อนหน้าไมโครเวฟอ่ะอย่าไม่เอาเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ
อเคคือในไทม์ไลน์นะมันเป็นอย่างนั้นพี่มันเป็นโลกแบบรีเวิร์สกลับหลังอะคือในจุดสูงสุดของเทคโนโลยีคือเขาใช้แว่นขยายอะส่องจากดวงอาทิตย์บีบแสงเพื่อทำให้หมูสุกเว้ยอันนี้คือขั้นสูงสุดละมันจะต้องเป็นไปแบบประเทศแบบนิวเอร่าไปทีละเจนนึกออกไหมคือในเจนปัจจุบันมันยังทำไม่ได้ไงแต่ตอนนั้นคือหลังจากที่เปลี่ยนจากยุคไมโครเวฟเข้าสู่ยุคใช้ไฟถ่านหินเนี้ยใช่ไหมมันก็เป็นฟิลที่แบบว่าพอคนในโรงเรียนอนุบาลสมบูรณ์ผมได้กินใช่ป่ะเขารู้สึกแบบว้าว what is that wow แล้วอันนั้นอ่ะคือมีหมูปิ้งมาขายหน้าโรงเรียนประมาณ5ล้านเว้ยแบบออกหน้าโรงเรียนมาจะเป็นทางม้าลายใช่ป่ะไอ้ตรงทางม้าลายเป็นหมูปิ้งจอดอยู่5คันน่ะคือรถผ่านไม่ได้เว้ยเส้นนั้นถ้าพ่อแม่จะมารับต้องแบบมาทางหลังโรงเรียนอ่ะซึ่งผมมาตอนป.3อ่ะโดดเรียนบ่อยมากพี่อาจารย์น่ะจดชื่อผมไว้อ่ะนัดทันทำไมถึงไม่มาเรียนอันนี้พี่เริ่มงงแล้วแล้วเกี่ยวเหี้ยอะไรกับหมูปิ้งแล้วผมก็งงเหมือนกันเพราะผมงงตรงว่าตำรวจไปไหนไม่มาที่รถมาขวาง5คันเลยนะเว้ยการจราจรคือในเจนที่แบบว่าเราถอยหลังจากไมโครเวฟอ่ะมาถึงฐานอ่ะตำรวจเขาไม่มีแล้วไงตำรวจอยู่ในยุคไมโครเวฟเว้ยแต่พอเปลี่ยนเจนอ่ะก็เปลี่ยนอาชีพกันนึกออกไหมมันทำต่อไม่ได้นึกออกปะคือมันพยายามแล้วแต่มันทำไม่ได้จริงเพราะว่าแบบมันไม่มีอะไรแบบซัพพอร์ตเลยคนก็เลยเลิกเป็นตำรวจกันเว้ยในเจนนั้นก็คือถ้ามีคนทำผิดก็คือจับกันเองอ่ะแบบเรียกผู้ใหญ่บ้านเฮ้ยเฮียนี่โกงเนี่ยเฮียนั่นโกงอะไรเงี้ยอันนี้ก็เริ่มเกิดขนาดแล้วอันนี้ยังเกี่ยวกับหมูปิ้งอยู่ไหมใช่ไหมเงียบเพราะว่าตั้งแต่ฟังกูไอ้นายมันดูอยู่แล้วมันตอนนี้มันเกาหัวแกรกแกรกอย่างแรงมันเกาเอาไปว่าเดี๋ยวตอนจบของเรื่องนี้เป็นไงเดี๋ยวถ้าชนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยตอนเด็กพ่อผมด่าตลอดเลยกินข้าวกัดช้อนผมงงแล้วไม่ให้กัดช้อนให้กูกัดเลยวะมีเสียงคือเรากัดมีเสียงเลยเหรอก็เหมือนเราเผื่อแรงกรามเราไม่ได้เราก็ตั้มแบบเข้าไปแล้วพ่อบอกทำไมกินข้าวเสียงดังผมแบบอร่อยไงนี่เกี่ยวกับหมูปิ้งอีกปะหรือไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวนี่เล่าหลอนเกินพี่ชายหลอนบ้างเถอะไอ้กายด่ากูหลอนนะพี่ปายกูโดนแบนดีกว่าพี่ปายอย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอีสต์เดิมพี่เหมือนเดิม You are captain you know Tag Rus Yeah you are our captain you're my comrade bro รับสับ Get through this Get through thisไอ้กายตื่นแล้วพี่ครับ I'm awakening yeah. We can win this bro Let's yeah. win and get out of this together Let's go เฮ้ยคือก็แบนเคนว่ะ Let's go my comrade Let's go ไอ้กายอ้าวตื่นแล้วมาแล้วมาแล้ววะมาแล้วเว้ยออกมาแล้วเว้ยแฟนเสือล่าก็ได้โอเคไหมเพื่อนชัวร์ละผมใส่ทุกอย่างการแข่งครั้งนี้แล้วต่อให้พรุ่งนี้ผมจะไม่เหลือเสียงไปคุยกับแม่คุยกับแฟนก็ตามช่างแม่มันให้กาวสุดแล้วอะเล่นบ๊อบบี้เฟดลัดใช่ป่ะใช่ใช่พี่เนี่ยเจ็บคอดิเว้ยพี่ผมตะโกนอย่างนี้มีคนบิดให้ค่ายยาองค์แก้เจ็บคอพี่ลองตะโกนกันบ้างป่ะมันจะมีภาพคุมได้ยังไงวะ Tactical Nuke Incoming ตอนนี้พี่ทำเพื่อนี่เหรอบิดใช่เพื่อปลุกใจพวกเราเว้ยโอเคโอเคบอกแล้วว่ากูใส่ทุกอย่างกับเกมนี้เลยแล้วแบบว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกูจะเหลือเสียงหรือไม่แต่เราต้องโอเคเราต้องทำได้เราต้องทำได้เฮ้ยนั่นหายโอ้จบเกมนี้พี่เราจะต้องเป็นปาร์ตี้น้ำกระเจี๊ยบหน่อยพี่เอ้ยมาทั้งหน่อยดีวะต้องปาร์ตี้น้ำกระเจี๊ยบไม่ไหวแดกเบียร์ปะแดกเบียร์ปะมีใครอยู่แถวแจ้งไหมหรือว่าจะแดกตรงไหนเดี๋ยวกูไปด้วยวันนี้กูต้องการน้ำปลาเข้าคอคอแห้งน้ำกระเจี๊ยบพี่กายมีฟองป่ะเดี๋ยวพี่ฮะน้ำกระเจี๊ยบพี่กายมีฟองป่ะครับมีดิฟองเยี่ยวกูเนี่ยลืมใส่แก้วไม่ได้ไหวนะ sorry
ว้าวไอ้การมันดูอันเลิศจนกูรู้สึกแย่เลยวะผมไม่เคยเล่นป๊อปปี้เฟรดลัดนะอันนี้ขอบอกก่อนนี่ครั้งแรกเลยเพราะว่าน้องบุ๊กบอกว่าอยากให้ลองแต่ว่าคิดว่าไม่น่าจะต่างเลยเฮียเฮคาริมหรอกตัวมันก็หลอนๆเหมือนกันแล้วจะว้าทำเฮียอะไรสัตว์พี่เขาออกง่ายขึ้นไงมึงมีคนรีเควสอยากให้เราเล่นยาสูบเกมนี้ไม่ทันแล้วเพื่อนผมเบรนนั่นอะไรทะเลาะอะไรกันแล้วบอกตรงนี้อีกแล้วฉันไม่ชอบเลยเวลาเธอเดินมาวอร์ดเข้าใจไหมมิดเลนเข้าใจไหมเข้าใจครับรับทราบรับเรื่องครับพี่เฮียนี่เราอยู่ค่ายทหารเหรอใช่ค่ายสปาร์ตันเฮ้ยพี่กลางหายนะต้องกลางหายไม่รู้ว่าเขาไปไหนโอเคไปวอร์ดล่างมาพี่สวยพี่น่าได้นะโอเคสวยไม่น่าแฟดตามเลยแม่เย็ดแต่กูมันเกินนะเดี๋ยวเฮ้ยเขาไม่ได้เอาทีพีมานี่ว่ะแต่เขาน่าจะอยู่แหละไม่น่าไปไหนเขาเป็นแฟดโก้เหรอผมนึกว่าเป็นโก้ทีพีเลยเข้าออยลิงอาจจะอยู่เขากดโก้กดทีพีหมดเลยตั้งระวังขวานะหน้าตามันจะไม่ชัวร์ไม่น่าโดนไม่น่าโดนเบฟอยู่หน้าป้อมเลยแต่หรือว่าเราไม่ควรเปิดเองเพราะลิซันดาป่ะหรือตั้งพอได้ลิซันดามานำหมดแล้วโอเคถ้าหมูว่าเราได้หนึ่งตัวก็ชนะเลยป่ะเครื่องหลอดแหละแต่ว่าเขาแบบตายไปแล้วแล้วกูไม่หกเรื่องอะไรวะน่าจะดูดเวลพี่กิฟต์ต่อแบบนี้เซ็งสัตว์แล้วทำไมกูไม่เจ็ดเท่าเขาเก็บในล่างไอ้เหี้ยอาจจะตีอยู่อ่ะพลานไหนโอเคมาแล้วกำลังเติมอยู่พูดได้นะข้างบนผมเติมเลยเดี๋ยวทำการเลยผมเปิดเช็คเลยดีกว่าปล่อยไม่ให้มันมาดีกว่ามันไม่น่ามาเราอยู่ล่างไม่มาเปิดลิฟต์ก็ได้ผมมาแล้วมันไม่น่าพูดได้ผมมีก๊อดนุ่มตัวเดียวกันนะพี่เลือกเลยตัวไหนก็ได้ได้ผมกลับนะเล่นล่างคิดว่าไม่น่าไปแต่คงวาร์ปอยู่เล่นล่างวาร์ปรีบตีด่วนรีบว่าละเรามันจะไปเขาไม่น่าสู้เพราะว่าเล่นสายนี้แล้วมันขาดรองเท้าไปพี่รู้สึกตั้งวางเลยเนี่ยพอพี่สู้ได้เลยผมมังกรลมเชื่อไม่นานโมงเตะได้ยังดีแล้วดีแล้วมันจะได้ไม่เป็นน้ำก็ดินปะถ้าได้ดินน่าชนะเลยแลกกันไปคนละไม้คนละมือปล่อยล่างเลยได้ป่ะกูอยากมองออฟเลนกลางเขาติดละเหี้ยยุงแม่งแบบยุงเหรอพี่เรียกมันว่ายุงใช่วันหลังคือยุงเฟียวสัตว์ยุงว่าต่อเฟลเข้าได้นะจังหวะนี้ผมมาลอยต่อเนื่องไงไม่ได้โดนตีโอ้โหโอเมนอันตีแล้วเราต้องแปดไม่งั้นเราจะสูญเปล่าสวยจริงพี่กิฟต์ดันเลยได้เดี๋ยวพวกผมเปิดลิฟต์ได้เดี๋ยวมังกรสิบลิฟต์มีคนชื่อว่านาวซ่ามาพิมพ์ในช่องพี่ว่าไอออยทำสอนเหมือนเล่นเก่งอะคอยเป็นคอยเป็นสัตว์ตัวน้องโอ้พี่โจทย์เยอะโจทย์เยอะเนี่ยประเดี๋ยวตั้งแต่แข่งมาไอ้มันโดนไม่หยุดเลยสัตว์ทั้งทีมเดียวกันทั้งทีมตรงข้ามใช่สวยมากสวยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยดีเฟนต์แต่ว่าดีเฟนต์ติดเทนด้าน่าขึ้นแล้วนะอาจจะโดนละวัดใส่ลิฟต์อยู่เฮ้ยแม่หลุดใช่โอ้ยประหลาดติดแล้วประหลาดได้ที่ต้องรีเลือดอ่ะตอนนึงนะอ
โอ้ my god มาปุ๊บก็มี impact กับทีมเลยนะครับคุณทาคารุไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวกูไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยใกล้ไม่ได้เล่นละอีกแป๊บเดียวเองออยนาวเขาฝากถามอีกแล้วอ่ะโอเคเอาพี่เขาบอกว่าถามออยนะครับเลิกหลอกสาวๆแล้วหรือยังโอ้ไม่มีพี่ไม่มีโอเคเอดีพี่เป็นคนดีครับสาวคุณพูดอะไรของคุณเนี่ยทีมผมเสียหายนะครับครับครับพี่ว่าแต่ออยชอบหลอกสาวๆจริงเหรอจริงมีสบายดีดินไม่น่าห่วงมีครับเฮ้ยกดผิดวิวหลังพี่ชายของผมพี่เอาของไปกับตาบไปฮอตติดแล้วพี่ฮอตติดแล้วพี่ลิงก์ไงพี่ลิงก์ไงไหมเฮ้ยพี่ตลาดต่อลอยเฮ้ยเชี่ยโอ้หว่าคุณนึกว่ามันจะตายไปเลยไอ้เงี้ยแต่จังหวะลอยเมื่อกี้อุบาทจริงเกียร์ฟอร์มไอ้เงี้ยจังหวะเลยโทษๆๆลอยมาบลอยมาเอาอีกป้อมก่อนแล้วหรือตีบาลอนดีกว่าเอาอีกป้อมแล้วบลอยกันแล้วป้อมแล้วบลอยกันช้าหรือเปล่าไม่เป็นไรแต่มันไม่มีอันติสู้เราแล้วนะเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวอะไรเลยละกันโอ้เดี๋ยววะอยู่คนเดียวตามไปได้เริ่มหมดแล้วคนเดียวอะไรครับอะไรใช้พุ่งละผมว่าเดี๋ยวเขาโดนติผมแล้วเขาทำอย่างนั้นแบบสไนเปอร์เข้าบ้านไปแล้ววะสไนเปอร์กำลังจับจ้องคุณอยู่โอ้โหเหี้ยบูแล้วเปิดตรงนี้ไปเลยได้เลยนะถ้าเขาได้มันไม่มีทีพีป่วยพี่เอาได้ป่วยไม่มีอันติแล้วนะเมื่อกี้กลัวแบบว่ากลัวเขากดทีทันกูเลยเคาะเสริมเลยจะตายก่อนลิงไม่มีอันติว่าหุ่นแล้วอ่ะกลับบ้านไป TP มาเลยก็ได้ TP มาเลยครับนี่กลับบ้านมันคลิปมุกเดี๋ยวดูผมหน่อยนะผมว่าอะไรจะแฟดใส่เลยวะเนี่ยได้ผมก่อนดูไม่ต้องเอาผมนะพี่ผมไม่น่าตายได้ดูเนี่ยคือดูสวยครับสวยครับทัมมิ่งโอเคเฮียจะเข้าไปหม่งเขาหน่อยว้าวโอ้ my god แชมป์วีดูอีกด้วยเฮียโอ้เฮียวีอาร์เดอะแชมเปี้ยน my friend เฮ้ยเฮียลืมทายผลไอ้สัตว์เฮียโคตรแบกอ่ะโอ้โหคือไม่มีใครตายเลยเหรอนี่กูตายเยอะสุดเหรอกาสิกอนได้1ตัวบอลวินเรท100ตัวตายเยอะสุดเดี๋ยวเราพี่ผมสัมภาษณ์พี่กิฟต์ก่อนมั้ยเออสัมภาษณ์เราสัมภาษณ์ได้สัมภาษณ์แล้วพี่ก็บอกประมาณว่าก่อนอื่นก็ต้องแบบว่าชื่นชมลูกทีมมากทุกทีมเล่นเก่งกันทุกคนเลยครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็เตรียมการกันมาดีอยู่แล้วก็เลยไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรที่แตกต่างแนวที่เราคิดอยู่แล้วครับดูขิงๆนะพี่อ่ะใช่ยังต้องขิงอยู่นะพี่ไม่ได้เอางี้เดี๋ยวเข้าไปนะเข้าไปพี่พนมมือสวัสดีทุกคนนะครับครับผมครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอบอกว่ารู้สึกดีมากๆที่ได้มาเล่นด้วยกันเพราะเป็นเกมที่สนุกมากนะครับแล้วก็ตอนแรกใจแป้วแล้วที่เสียเกมแรกไปแต่แบบว่าด้วยการเรื่องของหมูปิ้งสติสัมปชัญญะแล้วก็เรื่องของหมูปิ้งที่มีเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยมันทำให้ทีมโฟกัสกับเกมได้มากขึ้นก็เลยทำให้เราสามารถแก้แผนได้แล้วถ้าเขาถามว่าหมูปิ้งคืออะไรกูล่ามันขึ้นมาเลยไหมไม่อยากตอบ ถ้าเขาถามว่าหมูปิ้งคืออะไรอยากตอบเราพูดต่อเราไม่ฟังเราปิดหูพี่ ตอนพี่เข้าไปสามพี่เอานิ้วอุดหูไว้เลยนะคือถ้าใครถามอะไรแซกว่าอยากตอบ
เราไปต่อเลยในเรื่องของหมูปิ้งแล้วดับ2ดับ3พี่ก็บอกว่าเออนี่คือการดับแค่เกมเพราะว่าเนื่องจากเกมแรกเนี่ยเราเห็นเขาเอาเลนฟาร์มมาในขณะที่ทีมเราดับเป็นทีมบุกนึกออกมั้ยแล้วแบบเราเล่นยากเราก็เลยหยิบเกมฟาร์มมาสู้กันแล้วก็รอวัดในทีมไฟอะไรอย่างเงี้ยพี่พูดเออเฮ้ยทำนี้โอเคนึกออกแล้วจบโอเคเราบอกว่าเล่นกันได้อย่างสูสีจริงๆในเกมที่สองแต่ว่าเกมแรกเราเดี๋ยวจดจริงเหรอสัมภาษณ์ก็ต้องตึงเหรอหรือไม่ก็พูดว่าแบบว่าในเกมสองเนี่ยอยู่ดีๆก็มีตำรวจ5คนมาขายหมูปิ้งตรงทางม้าลายอะไรเงี้ยใส่เข้าไปเออสนุกมากเลยสนุกจริงได้อาลีแบ่งส่วนสรุปใครได้ส่วนไหนบ้างอ่ะเนี่ยดิวป๊อปได้ครับดิวป๊อปได้ครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าข้างบนทีมหนูแม่งแตกเลยก็เลยแบบว่าอ๋อโอเคได้เลยด่าพี่ออยได้เลยนะพี่ด่าพี่ออยได้เลยนะอ๋อได้ดิเจอเลยสมมติเรื่องไหนเออความลับความเลิฟอะไรเงี้ยสามารถจะพูดตรงนี้ได้เลยเราเรื่องไหนอ่ะเอาชื่อมาที่คุยที่แบบว่าไอออยคุยเราไม่ได้คบตั้งแต่แรกๆเลยปะโอ้โหใช้คำว่าตั้งแต่แรกมีความชั่วแต่อดีตแล้วไม่พี่การคุยแล้วไม่ได้คบไม่ได้แปลว่าน้องชั่วอาจจะแบบว่าอาจจะไม่ลงล็อกกันเฉยๆก็ไม่ทำอะไรก็แค่แบบว่าซิมสาวมาประมาณ2ปีแต่ว่าเขาก็ทำให้เป็นได้แค่แบบว่าคนคุยขำๆสุดท้ายเขาก็ไปเอาคนอื่นมันก็เป็นได้แค่ไอ้โง่ที่แบบว่าเขาเรียกหาเขาอย่าว่าโอ้ยพี่เอาง่ายออยพี่คนหนึ่งแล้วที่พี่ไม่เชื่อเว้ยเออพี่ไม่เชื่อว่าเราพี่ต้องลดตัวลงลึกกว่าพี่ต้องลงลึกกว่านี้อ่ะผมมีรูปด้วยนะคะโอเคกูเชื่อแล้วอ๋อยมึงยิ้มไปมึงด้วยโอเคเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวพี่ขึ้นไปสัมภาษณ์เฮ้ยเป็นรอดูพี่กิฟต์สัมภาษณ์ดีกว่าคุณมาเฮ้ยหน่อยทำผมตกใจไม่ก็ใกล้จะสัมภาษณ์แล้วไงผมตื่นเต้นได้สวัสดีครับกันอีกรอบนึงสวัสดีครับเจอออนในเกมท้ายนี่รู้เลยว่าฝึกมาทั้งปีเพื่อเกมนี้เกมเดียวใช่ไหมจริงนะเอาจริงแล้วเล่นมาเกือบปีเล่นออนน่าจะวินเลจเยอะสุดแล้วมั้งตัวอื่นนี่คือแบบว่าโหระยำมากระยำจริงเข้าใจคำนี้เลยเออถ้าคุณป๊อปปี้โหเกมแรกนี่มาเยอะนะออนได้อยู่ไม่ก็หนูบอกแล้วว่ามันจะมีโอกาส 5% ที่จะชนะถ้าเกิดว่าทีมนั้นเขาโยนนั้นมันบังเอิญว่าเขาโยนเกมแรกแล้วเกมแรกอ่ะหนูเดาให้ทีมเขาชนะไว้หนูลงเขาไว้ว่า 2-0 แล้วหนูจะได้แต้มเดียวเนี่ยลงเฉยโอ้พูดเป็นการพนันเฉยเลยนะครับผมเอ้ยเดี๋ยวผมชอบใช่ทายผล TFT ไงเออหนูทายผลเขาไว้โปรโมทกิจกรรมอ๋อโอเคเอ้ยผมชอบมังกรของคุณตาครูสมากเลยอ่ะเป็นไงอยากรู้ความรู้สึกว่าไอ้ตอนเวลานี้รู้สึกไงบ้างโดนกดดันมากรู้สึกแบบแต่พี่ร้องตลอดเลยพี่จะเหมือนให้ตัวเองบอกว่าจะฟังเดียวจะร้องเพลงว่ากูจะฟังอย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยไปดูเร็วตอนสตรีมนี่คือร้องอย่างงี้ตลอดเวลาจนคนในแชทก็คือหลอดไปหมดแล้วคือเราแบบไม่สู้อีกเดียวไม่สู้เลยมันก็เกิดผลนะคือใช่คณะในทีมคือไปเอามังกรได้พักเลยจนทำให้แบบเลือด 5,000 เนี่ยตีเท่าไหร่ก็ไม่ตายแล้วกันนะมังกรในเกม2แล้วกันนะครับผมตายบ้างก็ได้นะคะไม่ต้องบอกว่าคลิปคูลขนาดนั้น ไม่คือเกมแรกอ่ะโหโดนหนักมากจริงๆคือไปเล่นโดนหนักโดนหนักคือเจ๊เกมแรกคือพี่เล่นจระเข้นี่คือแบบว่าโอ้โหแบบแต่ละคนนี่คือข้าวอร่อยกันหมดเลยหยิบข้าวขึ้นมากินคือแบบมีความสุขมากในห้องแชทโดนไม่หนักจริงก็เป็นคำอะไรนะพี่สูนะว่าอย่าเชื่อเซกอนะเซกอบอกให้เล่นจระเข้ใช่ไหมตอนแรกที่ใช่เลยเซกอเนี่ยเป็นคนบอกเลยเนี่ยไปฝึกจระเข้เถอะไปโค้ชเขาไว้หรอเนี่ยไม่รู้สายตาพี่เซกอตอนนี้ก็คือแข่งทีเอฟทีอยู่ดูออกไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่อะไรทั้งนั้นครับผมตอนนี้ผมไม่ได้เล่นทีเอฟทีอยู่ครับไม่มีฮะผมเป็นนักพากย์ผมก็พากย์ครับผมทำงานอย่างสุจริตตาช่องอะไรอยู่คะแว่นมาสะท้อนนะรู้เปล่าแว่นไม่เห็นเพราะคุณใช้แว่นอะไรไปเองไม่ใช่อย่าแล้วหยิบชิวาน่านี่คือแบบได้พลังเลยป่ะได้พลังจากแบบแทนนี่มาเลยป่ะผลลุกเลยป่ะผลลุกเลยนะผลลุกคืออะไรอ่ะเนี่ยคุณไม่คอนเทนต์อย่างเงี้ยไซโก้คือหมูกำลังพยายามแล้วนะคือเมื่อกี้พยายามปล่อยแบบทุกอย่างแล้วแต่ว่าคือมึนมากเลยเมื่อกี้คือยังไงนะคือโอเคไม่เขาชอบเล่นชิวาน่าอ๋อแทนใช่ไหมเออเขาบอกว่าหมูปิ้งเหรอ
โขนในทีมตอนเกม3นี่หมูปิ้งกันรัวๆเลยอ่ะคือแบบเล่าเรื่องหมูปิ้งอะไรก็ไม่รู้บ๊อบหมูปิ้งบ๊อบหมูปิ้งใช่ครับแต่ว่าคือเขาพยายามแบบจะพูดเรื่องตลกให้มันแบบว่าให้คนในทีมไม่เครียดอะไรเงี้ยอ๋อลูกทีมใช่ๆแต่ทีมพี่มันต้องมีอะไรให้เครียดก่อนไม่คือทีมพี่อ่ะคือทีมพี่เขาเหมือนจับจอวันนี้เล่นบนตลอดเลยบอกว่าเอาพี่กิฟต์เดี๋ยวเอาประมาณนี้พอนะพี่เดี๋ยวอันนี้ประมาณนี้พอแต่พี่อะไรตลอดเวลาเลยนะว่าคือเหมือนเป็นจุดอ่อนนะพี่คือพยายามอยู่พยายามเล่นอยู่คุณตาคุ้นเหมือนมาแบบไม่ได้แข่งแต่เป็นแข่ง VIP นะครับผมผมให้เลยครับตั้งแต่แบนหนึ่งแบนสองแบนสามแบนสี่แบนห้าหัวตกใจมากตอนที่บอกว่าเปิดมาตอนแรกเขาแบบหัวเราะกันในทีมไว้ว่าเฮ้ยทีมนึงเขาจะแบนท็อป5ตัวไม่เนี่ยอะไรอยู่เขาบอกว่าเฮ้ยมันคงไม่แบน5ตัวขนาดนั้นหรอกเดี๋ยวสมดุลเกมมันเสียที่พี่ทันกูก็คือแบนไปแล้ว5ตัวแล้วพวกหนูก็แบบเออไม่เป็นไรมึงเล่นอะไรได้ก็เล่นไปก่อนเออว่าเฮฮาดีไอ้คนป๊อปปี้สนุกสภาพทีมเป็นยังไงบ้างเกมสุดท้ายเรียกว่าสภาพทีมเกมสุดท้ายจริงๆเกม2กับเกม3มีเริ่มออกไลน์แล้วตั้งแต่เพื่อนที่เป็นเล่นรันเกมคือคอมที่รันระเบิดบอกว่าน่าอะไรของมันกันก็ไม่รู้แล้วพอมาเกม3เสร็จปุ๊บเฮ้ยพี่อ๋อที่มีเออมึงนั่นไปเถอะที่มีหลุดใช่ไหมใช่ก็ขอโทษด้วยสำหรับคนผู้ชมทางบ้านหรืออะไรอย่างที่ต้องเห็นเกมพอสบ่อยๆก็ลำบากให้พี่ทีมงานกับพี่ๆต่างๆต้องแบบเติมเกมให้นิดนึงคนดูไม่ต้องใจหน่อยไอ้พวกที่แบบว่าเป็นเล่นรันเกมแล้วไม่ยอมเติมเวลาก็จะเป็นแบบนี้แหละคนดูไม่ต้องขอโทษคนดูไม่ต้องขอโทษจริงขอโทษวันนี้ตอนนี้ไม่มีเรื่องจะพูดแล้วโอเคขอบคุณทั้งสองคนมากนะครับผมก็โอเคอยากจะให้ฝากอะไรถึงคนอยากจะเล่น LL หรือว่าคนมือใหม่แล้วกันLLกันก่อนดีกว่าจากพี่ตะคุดเลยพี่กิ๊บก็จริงๆ L มันสนุกมากๆนะคือยิ่งเล่นกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยไม่ขำเลยคือโค้ชเซกองขำกันดีไม่ผมคือเนี่ยคือพี่พยายามที่จะแบบแบบว่าสนุกมากๆดูจากหน้าพี่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองมาเล่นดูแล้วก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นอะไรอย่างนี้เพราะว่าคือพี่รู้สึกว่าเล่นแล้วได้พูดคุยกันอ่ะมันสนุกมากๆเลยยิ่งแบบเล่นเป็นทีมอะไรเงี้ยยิ่งสนุกเข้าไปอีกครับใช่ก็ลองมาเล่นดูครับเฮ้ยป๊อปปี้บอกเลยว่าน่าจะมีคำแนะนำมือใหม่แน่ๆเลยใช่ไหมเกมหนึ่งก็เล่นจนเป็นเกมที่ดีขอเกมดีค่ะเกมดีถ้ามีเพื่อนก็จะถือว่าเป็นเกมที่ดีค่ะก็ถ้ามีเพื่อนนะขอชวนให้มาเล่นนะคะทุกคนจริงจริงเกมนี้นะครับขอบคุณมากทั้งสองคนนะที่เข้ามาร่วมแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ทั้งคุณป๊อปปี้และคุณตากุสเลยก็ยินดีกับคุณตากุสที่เป็นแชมป์ในรายการนี้ขอบคุณครับไม่ก็ไหนๆก็หนูเป็นสปายทีมให้ใช่ไหมก็แบ่งๆหนูขอปลายผมอารีของทีมได้ได้เดี๋ยวคืออารีนี่คือกระจะหันเป็น5ส่วนอยู่แล้วก็แบ่งกันคนละแขนขาอะไรเงี้ยขอผมก็ได้ได้เลยได้เลยเดี๋ยวพี่เอาแต่เอาหัวอย่างเดียวก็ได้โหลนี่หัวร้านจะเป็นไงวะเนี่ยขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับสองคนโตมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคเดี๋ยวมีพี่ดอกสองคนเดี๋ยวมีสตรีเมอร์สองคนเวลาอยู่ครับพวกเรานี่สบายแจ่มโอเควะสวยเลยพี่ไม่ผมงงว่าเราบีฟสัมภาษณ์กันทำไมไม่รู้เลยคือคนในกองกันเอออีกคนไงอีกคนบอกว่าแบบโยนให้เป็นพลักกราฟเลยพี่แบบว่าตักแต่น้ำซุปแบบไม่เอาหมูชิ้นที่ผมให้เลยเออแต่วันนี้พี่อาจจะพักเลยไม่อาจจะลงเลยเพราะว่าแม่งไม่ได้สองสัปดาห์ไม่ได้หยุดสักวันเลยไม่ไหวไปวะโอเคเดี๋ยววันนี้จะลงสนุกมากสนุกจริงๆสนุกมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากไม่ตอบหมดเขาใช่ปะเขาไม่ได้บีบอะไรที่เพิ่มใช่ไหมว่าแชมป์เราต้องอะไรไม่มีอะไรเลยนะเขาน่าจะหมดแล้วนะฟังหมูปิ้งให้จบอะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณนี่ของบอสเลยครับขอบคุณน้องป๊อปมากครับเมื่อกี้หนูกวนตีนเฉยๆแล้วแต่ว่าขอบคุณสำหรับหมูปิ้งในเกมสุดท้ายนะคะขอบคุณครับว่าเป็นแผนที่ดีว่ะเขาคิดถึงแต่หมูปิ้งอะถือว่าเราทำสำเร็จละเราโยนดีด้วยครับแล้วเขาแบบหมูปิ้งเฮียอะไรวะพี่อะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่แค่เขานะพี่ผมว่าเราด้วยเกม3เราไม่หยุดเลยหมูปิ้งนะพี่ในเกมเราก็ยังมีน้ำไปเที่ยวกับหมูปิ้งไอ้เหี้ยกูงงเฮ้ยแต่เดี๋ยวเราต้องนัดสักวันหนึ่งไปหาน้ำกระเจี๊ยบกินเดี๋ยวว่าให้มันชื่นมื่นหน่อยเออจริง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 ต้องสักวันจริงได้แบบว่าเราไอ้คือเราแบบว่าไอ้ที่ปะวันธรรมดาหรือว่าต้องเป็นเสาร์อาทิตย์อย่างเดียวผมได้หมดเลยแต่จะดีมากถ้าเป็นแบบว่าวันพุธกับวันเสาร์ถ้าเสาร์หน้าเสาร์หน้าเลยเดี๋ยวเขาหาที่วัดไอ้ที่ไปกินเลยเสาร์หน้าเลย
เดี๋ยวพี่เลี้ยงจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยโอ้พี่ขอเออขอบคุณขอบคุณทุกคนมากคือสนุกมากจริงไม่คิดว่าแม่งจะสนุกขนาดนี้เล่นเป็นทีมแล้วสนุกจริงจริงจริงขอบคุณน้องๆทั้ง3คนด้วยที่แบบว่ามาทำให้จริงคนแก่2คนได้มีเออได้เติมไฟว่ะเฮียเหมือนมึงแบบว่าช่วยชีวิตอะขนาดนั้นเลยพี่เขาจะลบเกมแล้วหรือเปล่าถ้าให้พวกดับเองอ่ะแน่นอนว่าดับก็จะออกมาในส่วนของแบนมิดนะพี่แล้วเดี๋ยวแบนป่าต่อพี่แบนไอดีไหมตัวมัวตัวแน่นอนอ่ะมัวตัวแน่นอนเย้เราเป็นเกมครับพี่กายพี่กิ๊ฟสวัสดีครับหาขอบคุณขอบคุณทุกคนมากจริงครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรเรียกได้พี่ได้ได้ได้เรียกเหรอเนี่ยไม่มีอะไรเทคได้ถ้ามีอะไรถามอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับถ้าพี่แบบว่าสงสัยอะไรเกี่ยวกับท็อปพี่ต้องถามผมได้พี่ผมเล่นท็อปอยู่ตอนนี้เอ้ยเอาดีเอาผมว่าพอจะแนะนำอะไรได้เนี่ยแล้วถ้าเกิดถามเรื่องแบบเรื่องแฟนเก่าหรืออะไรพวกนี้ได้ไหมอันนั้นน่าจะไม่ได้พี่โอเคครับโอ้ดูคนมากโอ้ดูคนมากคนกายตีมต่อฮะเดี๋ยวพี่คงต้องส่งแล้วพี่แบบขอไปพักได้แหละเพราะพี่สองสัปดาห์ไม่ได้พักเสียงไปนะวันเดียวไม่ไหวแล้วได้โอเคขอบคุณมากขอบคุณครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีโอเคทุกคน VR แชมเปี้ยนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากวันนี้พี่ขออนุญาตนะเพราะว่าจริงๆไม่ใช่สองสัปดาห์แล้วสามสัปดาห์แล้วที่พี่ไม่ได้พักแม้แต่วันเดียวเลยคือแบบว่ากูไม่ได้หยุดเลยลบเกมไหมเดี๋ยวต้องรอดูอาการของการเล่นแรงอีกสัก5เกมก่อนถ้าเกิดอาการไม่ค่อยดีว่าได้ลบแน่เลยขออนุญาตลงก่อนนะครับมันขอพักเสียงคออะไรจริงเพราะว่าพี่รู้สึกแล้วเพราะว่ามันเริ่มแบบเริ่มล้ามากจริงๆกะว่าจะพักพรุ่งนี้แต่ก็พักวันนี้เร็วขึ้นก็จะดีอะไรอย่างนี้ขอบคุณทุกคนจริงๆครับยังไงก็ยุบเสียงมันเข้าอ่ะเราขอบคุณทุกคนมากและพบกันใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ก็มาเล่นแอลต่อแหละหรือไม่พรุ่งนี้อาจจะหาเกมเล่นอาจจะเล่นไมค์ครับกับชาวแก๊งหรือเปล่าไม่มั่นใจยังไงก็เรามีเกมอะไรเล่นกันสนุกๆได้ในช่องสองวันไปเลยพี่ไม่ได้พักสองวันเราคิดแล้วพี่คิดถึงเนี่ยอันนี้พูดจริงไม่ได้กวนตีนไม่ได้เกี่ยวกับมินิบอสไม่ได้เกี่ยวกับอะไรทั้งไม่ได้เกี่ยวอะไรเกี่ยวกับงานการอะไรนั่นนะคือพอพักไปสองวันมันรู้สึกแบบว่ามันมือเดินเตะฝุ่นแล้วแบบเที่ยถ้ากูเล่นมันเหงาอ่ะคือมันน่าเชิงเหงาแหละเพราะว่ามันนึกออกป่ะเพราะว่าเราเหมือนเราทำกิจวัตรประจำวันมาตลอดแล้วมันทำอย่างงี้มันเป็นหลายปีแล้วอ่ะแล้วเราหยุดนั่นก็เกินนะ EP โนโต้โอเคทุกคนขออนุญาตไปก่อนแล้วก็ดูพี่เลดไปให้ช่องกายก็กสิกรติ้ง 3,000 บีไนซ์ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากคนดูเยอะมากชอบจริงๆเลยน่าจะชอบแหละเพราะว่าเกมมันสนุกด้วยแล้วก็แบบมันการแข่งขันมันคือสนุกอยู่แล้วใช่ป่ะให้พูดอะไรเยอะละดีครับทุกคนเจอครับเป็นไงครับลาไปก่อนเย้